วันเดียวสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งความคิดจะได้เลยค่ะเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณม.6ไม่เคยคิดจะเป็นหมอมาก่อนเลยค่ะไม่อยากเป็นเลยแต่ว่ามีโอกาสที่ได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลแถวบ้านในภาพของเด็กที่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจเลยอยากช่วยเขาแบบรู้สึกทรมานแทนรู้สึกว่าแบบคนเหล่านี้เขาหายสภาพนี้ได้ไหมอ่ะไม่ชอบเห็นที่เขาเจ็บปวดอย่างเงี้ยกลับไปบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวจะเป็นหมอนะตอนเด็กคิดอย่างนี้จริงๆว่าถ้าเราเป็นหมอเสร็จเดี๋ยวเราไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนนะเอาเงินมาเยอะๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปเปิดฟรีคลินิกจนกระทั่งขอเข้าไปเรียนปีหนึ่งแล้วช่วงนั้นเป็นการประกวดนางสาวไทยแม่ก็รู้ความคิดโรบินฮูดเราเสมอแหละว่าเราจะแบบเอาทุนเราออกทำนู่นทำนี่เราคนเดียวมันไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเรามีคนหลายๆคนมาช่วยเนี่ยมันจะดีนะแล้วก็ไม่เสียหายแพ้ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้ไปทำอะไรสักหน่อยถามว่าฝืนไหมฝืนเลยมันเหมือนเราต้องเสียสละความเป็นตัวเราเองแต่ว่าเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการอะไรเงี้ยจะว่ามันก็คุ้มค่าที่เราจะเสียสละไปแต่ว่าเจ้าก็เป็นคนที่สามารถทำนี้มาได้ตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่ตอนจะสอบเข้าหมอจากเด็กที่ขี้เกียจตัวเป็นขนน่ะจากเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเราก็อดทนทำสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อไปสู่สิ่งที่เราชอบได้จะคิดเสมอว่าแบบมันไม่มีอะไรที่เราไปแล้วเราได้สิ่งที่เราชอบเลยเราอดทนทำสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อไปถึงสิ่งที่เราชอบได้คือ12ปีที่เจ๊บเดินตามความฝันมาใช่ไหมคะก็เป้าหมายหลักก็คือเจ๊บอยากมีฟรีคลินิกอยู่แล้วโลกนี้เราต้องการความช่วยเหลือเยอะไม่ใช่เฉพาะคนมีทั้งคนแล้วก็สัตว์แล้วก็ยังมีจะรู้สึกว่าการที่จะเป็นหมอคนเดียวเนี่ยบางทีช่วยได้แค่คนที่รักษาแต่การที่จะให้ความรู้คนอื่นด้วยคนอื่นก็สามารถไปเป็นฮีโร่ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้อีกมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของมูลนิธิเจี๊ยบขึ้นมาเป็นมูลนิธิเลสบี้ฮีโร่เขาจะรู้สึกว่าใครๆก็เป็นฮีโร่ได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรวันแย่ๆของเราแค่มีใครมายิ้มให้เราบางทีเรารู้สึกอย่างนั้นแบบเป็นฮีโร่ของเราอ่ะคือจะคิดว่าจะก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในพื้นฐานเนี่ยจะคิดว่าทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้หมดก็เป็นฮีโร่สำหรับตัวเองแล้วกันค่ะแอมลาลานากล้องธรณินทร์ and this is how I shape my world